ยาเพียแคมทำใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้สบู่เบนเน็ต C&E เชฟโรเล็ตเทรลเบเซอร์กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่2เทอม3ซึ่งตอนนี้รอบแข่งขันผ่านไปแล้ว10โรงเรียนโดยโรงเรียนที่นั่งเหนียวแน่นบนบัลลังก์อันดับที่1ตอนนี้นั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทำไว้สูงถึง 9.70 คะแนนและบนบัลลังก์อันดับที่2ที่เพิ่งเบียดขึ้นมาในช่วงที่แล้วนั่นก็คือโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศจังหวัดนครปฐมกับคะแนนที่ทำไว้9.35 คะแนนและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่11กับโรงเรียนอนุศาสตร์วิทยาจังหวัดนครราชสีมาครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนอนุศาสตร์วิทยาจากจังหวัดนครราชสีมากับบทเพลงคอยอ้ายกลับฝั่งโขงค่ะสำคัญจักกะน้อยเพราะสวยน้องนี่เอ้ยเพราะงามน้องนี่เอ้ยยันหลงคำสายที่หลอกลวงให้สาวลาวอกรมดอกไม้บ้านป่าอ้ายคว้ามาดอกพอสิ้นกลิ่นหอมสิผ้าแนงนายปลบพ่อนุ่มไทยอ่ะน้องสำคัญจักกะน้อยว่าสวยน้องนี่เอ้ยว่างามน้องนี่เอ้ยน้ำโขงไหลเอื่อยไหลลงไปเรื่อยบอกกลับคืนหวนน้องยังนึกหวั่นใจอ้ายเสียเรรวนพอดอกลำดวนจงหวนคืนมาอย่าไกลลับลามเหมือนลำน้ำสำคัญจักกะน้อยว่าสวยน้องนี่เอ้ยว่างามน้องนี่เอ้ยมากเลยลูกโอ้โหมาอีกชุดเหลืองแดงนี่เป็นชุดสวยมากเลยนะเป็นหลีธรรมศาสตร์ได้เลยนะนี่เป็นสีมหาวิทยาลัยหนูเลยนะสวยแล้วดีไซน์ก็เก๋ดีมากเลยเอาละค่ะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกรณิตแดงจโปอยู่โรงเรียนอนุศาสตร์วิทยาชั้นประถมศึกษาปีที่4ชื่อเล่นชื่อน้องเพลงค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างมารายการชิงช้าสวรรค์ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูอยากมารายการนี้มากๆเลยค่ะแล้วได้ข่าวว่ามีครูฝึกพิเศษด้วยในการร้องเพลงมีค่ะชื่อคุณครูคุณครูขิมค่ะคุณครูขิมเชิญคุณครูขิมขึ้นบนเวทีเลยไหมมาค่ะคุณครูขิมค่ะคุณครูขิมสวัสดีค่ะไม่ต้องขิมผอมลงอ่ะเฮ้ยเผื่อพัทยาเป็นครูไปแล้วแป๊บเดียวโตเร็วจริงนะพวกเราสาแก้วใช่ไหม
วัดสระแก้วโรงเรียนวัดสระแก้วที่เขาได้รองสุดยอดแชมป์เลยนะวะเป็นครูซะแล้วน้องคิมสอนเพลงนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะร้องให้ฟังหน่อยนึงเออขึ้นหน่อยนึงน้ำโขงไหลหลังเบิ่งสองฝั่งเป็นแดนเขตขันอ้ายมาเว้าฮักสาวเวียงจันทร์อ้ายเอ่ยจำเนินฮักมันจริงจังน้องยังคอยหวังอ้ายกลับเวียงทองคุณครูแล้วขอบคุณครูขิมค่ะค่ะครูขิมค่ะขอบคุณค่ะครูฝนค่ะมีอะไรแนะนำน้องไหมคะเรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องเมโลดี้เมโลดี้ก็คือทำนองเพลงที่ถูกต้องของน้องเพลงเนี่ยยังจำเมโลดี้ไม่แม่นพอนะคะมันยังไหลๆไปอยู่คือมันไม่ตรงมันเป็นแบบแม่นะแม่สาวอย่าลืมสาวเล่าเองอะไรเงี้ยคือมันไปแบบมันยังเลื้อยไปมันไม่ตรงแล้วก็คำเนี้ยอย่าหลงต้องเป็นหลงแล้วก็ค่อยไปลงแต่หนูอย่าหลงมันเป็นหลงเป็นสระโอไปมันไม่ถูกนะคะน้องเพลงเอาไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะคะพี่ฝนเชื่อว่ายังฝึกได้อีกเยอะแล้วยังเก่งได้อีกเยอะเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะมาในส่วนของโชว์ค่ะคุณบอยค่ะในส่วนของโชว์ก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันเอาเรื่องของหน้าตาก่อนแต่งหน้าสวยรองพื้นแดนเซอร์สวยมากแต่งหน้าสวยอย่างเงี้ยคือชอบเลยสีกำลังดีเลยครับแต่น้องเพลงรองพื้นขาวเวอร์ไปนิดนึงมีการพอกตัวด้วยนะมีพอกตัวด้วยจริงๆอะผิวสีเข้มมันเป็นเสน่ห์นะครับอย่าไปพอกอะไรมากมันจะกลายเป็นมัดย้อมไปซะเห็นไหมจากตรงมือเนี่ยดำแล้วก็ไล่ขาวมาเรื่อยเลยเนี่ยเครื่องแต่งกายชอบนะครับชอบตรงที่มีการดีไซน์มีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมไทยอยู่ตรงช่วงปลายคราวนี้มาในเรื่องของการเต้นบอกแล้วว่าเป็นเปิดโอกาสให้ใส่นาฏศิลป์พื้นบ้านลงไปซึ่งก็ใช่เลยถูกต้องทำได้กลมกล่อมกลมกลืนดีนะครับแต่ก็มีบ้างที่ว่าบางท่าอาจจะต้องเป็นนาฏศิลป์ตะวันตกบ้างก็อาจจะต้องปรับให้ดีนิดนึงก็ยังติดอยู่ในเรื่องของปลายเท้าลายแขนนิดหน่อยก็โดยรวมแล้วอย่างที่ผมบอกเพชรไม่ได้อยู่ในตมเพชรอีกเม็ดอยู่ที่อนุสาสนี่เองครับเอาล่ะเราต้องการแค่2โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอมที่3ปีที่2โรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทอง 9.70 นะครับโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศจากจังหวัดนครปฐมนะครับ 9.35 และโรงเรียนอนุศาสตร์วิทยาจากจังหวัดนครราชสีมาทำคะแนนไปได้8.40 ครับโอ้โหกำลังไม่เปลี่ยนครับเป็นอันว่าตอนนี้เราเหลืออีกแค่โรงเรียนเดียวนะครับดังนั้นโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองนะครับที่มีคะแนนอยู่ 9.70 รอไปชิงแต่ว่าจะชิงกับโรงเรียนอะไรเท่านั้นเองนะครับอ้าวเข้ารอบไปเลยเข้ารอบไปโดยอัตโนมัติครับมาถึงนักร้องนำหนูขอขอบคุณท่านผอ.วรวรรณขันธทัศน์และคณะครูทุกท่านและคณะผู้ปกครองที่สนับสนุนพวกหนูมาโดยตลอดขอบพระคุณค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องกลับกันก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนอนุศาสตร์วิทยานะคะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็รถยนต์เชฟโรเลตมูลค่า 10,000 บาทไปก่อนเลยก็ไม่ต้องเสียใจลูกเนาะทำได้แค่นี้ทำดีที่สุดแล้วเนาะสัปดาห์หน้าพบกับโรงเรียนสุดท้ายที่จะเข้ามาชิงบัลลังก์กันห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ